สวัสดีครับเพื่อนๆมาต่อกันนะครับสำหรับแนวทางในการเก็บแพลตินัมโทรฟี่ของเกม Sekiro Shadows Die Twice นะครับตอนที่แล้วเราเพิ่งจะฆ่าบอสวานอนและจะสีมานะครับเดี๋ยววันนี้เราไปทำเควสจิปาถะกันต่อนะครับก็จะเป็นเควสของพ่อค้าอานายามะแล้วก็โคทาโร่นะครับอันนี้เดี๋ยวเรากลับไปหาอานายามะกันก่อนนะครับอันนี้เราได้ความทรงจำสงครามมานะครับจากบอสวานอนราชสีก็เอามาอัพพลังโจมตีเลยนะครับแล้วก็เดินทางผ่านเทวรูปมารไปที่บันไดประตูเสือนะครับเข้าไปคุยกับอานายามะนิดนึงเราไม่ได้ไปคุยกับเขานานแล้วครั้งสุดท้ายก็คือที่เราไปคุยก็คือเขาบอกว่าให้ไปหาข่าวให้หน่อยนะครับว่าตอนนี้สินค้าที่เป็นที่ต้องการของแถวๆรอบอาชินะนี่คืออะไรนะครับก็เราก็ไปแอบฟังมาแล้วนะครับวันก่อนว่ามันคือเกลือว่าบอกเขานะครับเขาจะได้ไปหาเกลือมาใส่ก็จะมีไอเทมหลังจากที่เราไปกดโหลดก่อนนะครับอันนี้เราต้องกลับไปกดวาร์ปสักครั้งนึงนะครับเพื่อให้เหมือนเวลามันผ่านไปนะครับแล้วมาคุยกับเขาใหม่ดันโอซาซาก็จะมีไอเทมเยอะขึ้นนะครับเป็นพวกวัตถุดิบอัปเกรดแขนกลนะครับแล้วก็คุยกับเขาต่อนะครับเพื่อทำเควสเขาก็จะขอให้ไปหาคนมาช่วยเขาทำการค้านะครับขอแรงงานมาช่วยนะครับก็หมายถึงโคทาโร่นั่นแหละนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปทำเควสโคทาโร่กันต่อแต่ว่าเดี๋ยวก่อนอื่นผมขอกลับไปที่วัดล้างนิดนึงเพื่อไปอัปเกรดอุปกรณ์แขนกลที่เหลือนะครับที่เรามีวัดมีอุปกรณ์แขนกลอยู่โคทาโร่จะมีทางเลือก3ทางนะครับก็คือตอนแรกมันจะเป็น2ทางเลือกคือให้กังหันสีขาวหรือไม่ก็กังหันสีขาวแดงนะครับถ้าให้กังหันสีขาวเนี่ยเขาจะไปโผล่ที่ระเบียงดวงตานะครับถ้าให้กังหันสีขาวแดงเนี่ยจะเลือกได้อีก2อย่างก็คือจะหลอกเขาไปเป็นหนูทดลองของโดจุนที่คุกล้างหรือว่าจะส่งเขามาช่วยอานายามะซึ่งผมก็จะเลือกส่งเขามาช่วยอานายามะนะครับเพราะว่าผมรู้สึกเนื้อเรื่องมันจะดราม่าอะไรดีนะครับถ้าเราดำเนินเควสไปในทางนั้นนะครับแล้วก็เราจะได้สินค้าดีๆที่เราหาซื้อได้จากอานายามะด้วยนะครับถ้าเราเอาโคทาโร่ไปช่วยเขานะครับอันนี้ก็ไปหาโคทาโร่นะครับก็ไปที่คุกล้างนะครับไม่ใช่วัดเซมโบจินะครับแล้วก็จะมีเควสของนอกจากโคทาโร่แล้วก็มีพี่แร็คคูนด้วยนะครับแร็คคูนที่เคยขายพัดเหล็กให้เรานะครับมาคุยกับโคทาโร่ก่อนครับก็ผมเลือกกังหันสีขาวแดงนะครับอันนี้แล้วแต่เพื่อนๆชอบเลยนะครับว่าอยากทำเควสไปในทิศทางไหนทีนี้ก็จะแนะนำปลายทางได้2อย่างคือชวนไปคุกล้างกับพาไปหาพ่อค้าผมก็จะให้ไปหาอานายามะนะครับ โอเค
ทีนี้ตอนนี้เรามีวิชาหุ่นเชิดแล้วนะครับหลังจากที่เราปราบบอสลิง4ตัวนะครับนี่ที่ระเบียงลวงตาเราก็จะมาใช้วิชาเชิดหุ่นบังคับนักเล่นว่าวนะครับให้บังคับว่าวขึ้นไปด้านบนเราจะได้ดึงตัวไปฝั่งตรงข้ามได้จะควบคุมเขานะครับไปบังคับว่าวก็ปล่อยเขาวิ่งไปบังคับว่าวนะครับแล้วก็ไปคุยกับพี่แร็คคูนตรงนี้ฮะเดี๋ยวเราก็จะได้ไปเจอเขาตรงฝั่งตรงข้ามนะครับอันนี้ผมก็จะไม่สู้อะไรเยอะแล้วนะครับก็จะข้ามๆไปเลยนะครับเพราะว่าเราก็สู้มาหมดแล้วพวกนี้เดี๋ยวจะใช้พัดบังตาพัดพระพวกนี้ไปอ้าวเห็นด้วยเหรอไม่สู้แล้วนะครับอันนี้ฟันเพราะว่าขี้เกียจรำคาญโดนมันแทะคุยกับป้าคนนี้นะครับพับสดอยู่ทางโน้นอันนี้เราจะให้ข้าวหรือไม่ให้ก็ได้นะครับจะเก็บไว้กินเองก็ได้คามียังไม่รู้เรื่องว่าขึ้นว่าวคืออะไรแต่เราเป็นคนเล่นเรารู้แล้วนะว่าต้องมาทางนี้อันนี้ก็คือว่าวที่ไอ้นักเล่นว่าวเขาบังคับมานะครับก็ดึงตัวมาฝั่งนี้แล้วก็ต่อไปทางนี้นะครับตรงนี้ผมตกบ่อยมากเลยนั่นไงใหม่ครับโอเคก็จะเจอพี่แร็คคูนตรงนี้นะครับเรามานะครับเขามาหาสุสานของลูกนะครับอยู่ตรงนี้แล้วเดี๋ยวเขาก็บอกว่าเขาจะกลับไปที่ปราสาทอาชินะนะครับเปิดจุดวาร์ปตรงนี้นิดนึงครับเดี๋ยวเราไปเอาลูกพับอสรพิษสดกันทางนี้นะครับลูกพับอสรพิษสดก็คือหัวใจงูเผือกนั่นเองนะครับระเบียงด้านในหุบนรกก็มาตรงนี้นะครับล็อกเป้าแล้วก็เสียบได้เลยครับเหมือนวิธีปราบเอ็นเชียนวีเวิร์นในดาร์กโซลสามเลยนะโดดเสียบหัวมังกรก็จะได้ถ้วยงูเผือกยักษ์นะครับแล้วก็ได้ลูกพลับอสรพิษสดตรงนี้มีไอเทมซ่อนอยู่อีกแล้วก็ถ้าจำไม่ผิดจะมีในซอกแถวนี้ด้วยไหนนะซอกนี้นี่ครับ
ใช่ตอนนี้เราได้ลูกพับสดแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเอาลูกพับแห้งกันบ้างนะครับก็จะไปที่คุกล้างนะครับให้พระเดินทางเอาเลยทางไปก้นบึ้งอาชินะจะไปได้2ทางนะครับทางหนึ่งก็ไปทางคุกล้างนะครับอีกทางหนึ่งก็ไปทางหุบนรกนะครับตรงแถวๆจุดวัดเทวรูปมารที่เราเคยสู้กับบอสวานรราชสีไปได้2ทางอันนี้เดี๋ยวเราจะไปทางคุกล้างกันก่อนนะครับแล้วก็ตอนนี้เรามีกระดาษโปรยประมาณ5อันนะครับก็น่าจะพอใช้นะครับในการปราบบอสที่เป็นวิญญาณสักตัวนึงพวกนี้รำคาญเดี๋ยวผมเซตท่อพ่นไฟไว้นิดนึงเพราะว่ามันมีไอตัวซอมบี้อยู่ตายพวกนี้ด้วยก็ได้ครับไม่งั้นมันมาแทะเราหน้ารำคาญเนี่ยเนี่ยฝั่งนี้นะครับปลดปล่อยวิญญาณชาวอัจฉริยะที่กระจายอยู่ทั่วแคว้นได้ที่นี่ก็คือข้างล่างนี้นะครับบอสมินิบอสไม่ใช่บอสเจ็ดพักซามูไรก็เตรียมของกันนิดนึงนะครับร่มวันนี้มันกันผวาไม่ได้มันต้องร่มม่วงอันนี้มันล่มธรรมดายังไม่ได้อัปเกรดเป็นล่มม่วงแล้วก็ของที่ต้องใช้ก็คือกระดาษโปรยนะครับไม่งั้นฟันไม่เข้าผมบัฟอาโคไปด้วยดีกว่าจะได้โจมตีแรงๆเดี๋ยวค่อยอัพตอนเฟส2โอ้โหมันโดนฟัน2ครั้งผวาตายเลยเรากระโดดสังหารกลางอากาศได้นะครับหายตัวอีกแกอะไรเนี่ยไปสัมผัสรอยอาคาระชาวบ้านโอ้ยดับผวาสักนิดนึงผงดับผวาแล้วก็ใช้กระดาษโรยเพิ่มด้วยโอ้ยเกือบเดี๋ยวโดนไอ้ลูกกวาดไอ้ลูกไอ้นี่โอ้ยไว้
โอเคได้ยันตัวแทนล่องลอยเอาไว้ใช้สละเลือดในการเพิ่มยันข้างล่างก็น่าจะมีไอเทมอยู่ 2-3 ชิ้นนะครับซ่อนหลบอยู่ตามข้างหลังโอเคน่าจะมีชิ้นนะผมจำได้ว่าน่าจะมี3ชิ้นนะครับโอเคหมดแล้วมีแค่2ชิ้นเดี๋ยวจะขอดูให้ชัวร์ก่อนว่านะครับว่ามีอีกหรือเปล่าอ่ามีอีกชิ้นครับบอกแล้วว่ามี3ชิ้นตรงนี้จะดึงตัวไปได้2ฝั่งนะครับคือฝั่งนี้กับอีกฝั่งหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยจะไปโผล่ตรงไอ้เขาเรียกอะไรนะคูน้ำที่เราตอนที่เราเริ่มเกมอะครับแล้วก็ตอนที่เราไปสู้กับเงาบาทาเงินตรงอันนี้นะครับที่ไปโผล่ตรงคูน้ำครับใช่ครับคูน้ำเนี่ยครับคูน้ำโดดลงไปก็จะเป็นเราเคยไปสู้มังกรม่วงเอ้ยไม่ใช่มังกรม่วงอะไรนินจาม่วงยิ่งกาไม่ต้องสู้ก็ได้นะครับเอาโดดกลับมาอีกทางไปต่อก็คือทางนี้ที่มีจุดวาร์ปเนี่ยนะครับเราก็จะได้เจอดินสายไอมอนอีกครั้งนะครับก็ยังเลือกทางให้เขาได้2ทางนะครับคราวนี้ก็คือก็คือจะปล่อยให้เขาตามเสียงไปหรือว่าจะหลอกเขาไปเป็นหนูทดลองผมก็จะไม่ชวนไปคุกล้างนะครับจะให้เขาตามเสียงที่เขาได้ยินไปนะครับนี่เราก็จะเจอป้ายนะครับก็จะบอกให้กระโจนไปก้นบึ้งแห่งอาชินะนะครับเดี๋ยวเราไปจากทางนี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปจากทางหุบนรกด้วยนะครับจะได้สำรวจทั้ง2เส้นทางมองหาจุดดึงตัวโอเคน่ากลัวมากไอ้ตัวนี้ครับเนี่ยครับก็คือทางไปก้นบึ้งอาชินะนะครับเราไปจากทั้ง2ทางเลยทางนี้นะครับก็กดเปิดจุดวาร์ปไว้นิดนึงครับ
เดี๋ยวเราจะมาโผล่ตรงก้นบึ้งอาชินะเหมือนกันนะครับเดี๋ยวแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปโผล่มาจากอีกทางหนึ่งมันก็จะมาบรรจบกันที่แอเรียตรงนี้นะครับก็เดินทางผ่านเทวรูปมารไปตรงหุบนรกนะครับตรงถ้ำโพธิสัตว์มาด้านหลังเนี่ยครับจะเห็นป้ายอยู่ตรงนี้ไถข้าวอีกแล้วนะครับเราไม่ต้องให้ก็ได้นะครับเรารู้อยู่แล้วว่าต้องทำไงบ้างคือต้องไปเชิดหุ่นใส่ลิงตัวหนึ่งนะครับมุมไหนแล้วเนี่ยไม่ได้เล่นนานจำไม่ได้ก็มุมแถวนี้นะครับมันจะมีที่ก่ออยู่ตรงนี้ไอ้ลงมาฝั่งนี้ก่อนครับบึงพิษเดินบนขอนไม้ครับจะได้ไม่ติดพิษเชือดมันเลยตัวนี้สู้ยากนะครับลิงขาวเนี่ยข้างบนเป็นทางที่เราเคยวิ่งผ่านมาหมดแล้วนะครับก็คือตรงที่มีฝูงลิงเยอะๆแล้วก็ไปสู้กับวานรราชสีห์นะครับทีนี้ตรงโซนด้านหน้ามีไอเทมอยู่แต่ว่าก่อนอื่นมาที่พ่อค้ากันนิดนึงมงคลนางสาที่น่าซื้อก็อันนี้นะครับจะซื้อเก็บไว้ก็ได้นะครับน้ำเต้างอขึ้นตะไคร้ซื้อไว้ก็ได้ครับตรงนี้ก็คือทางไปเอาลูกพับอสรพิษแห้งแต่ว่าเดี๋ยวไปเก็บไอเทมฝั่งนี้กันก่อนใช้ได้แค่ทีละครั้งเหรอมาฆ่าลิงทีละตัวครับระวังลิงพวกนี้มันเห็นนะครับเดี๋ยวผมจะไปเสียบไอ้ลิงตัวสีขาวครับแล้วก็จะใช้วิชาหุ่นเชิดให้มันช่วยปราบไอ้พวกที่เหลือว่ามันอยู่กันเยอะตัวสีขาวมันจัดการให้เราเลย
ันอยู่ได้แป๊บเดียวเดี๋ยวมันก็ตายครับหมดแล้วนะครับอ้อมีอีกตรงนี้ติดพิษแน่เลยอย่าเพิ่งติดไม่ทันติดแน่เลยโอ้โหหลอดไม่ติดพิษโอเคก็หมดแล้วนะครับแถวนี้เอามีตรงนั้นอยู่อีกชิ้นหนึ่งโอเคหมดแล้วครับอุตส่าห์ซื้อน้ำเต้าเขียวมาก็ใช้ซะหน่อยแต่ถ้าพิษมันเต็มเกรดจนสุดเกรดแบบว่าเราติดพิษแล้วเนี่ยนะครับมันจะใช้น้ำเต้าไม่ได้นะครับต้องใช้ยาถอนพิษต้องใช้ผงถอนพิษแล้วเดี๋ยวก็ไปเอาลูกพับอสรพิษแห้งกันนะครับเอ้ยแห้งถูกแล้วน่ากลัวมากตรงนี้ก็จะมีกับดักเป็นหอกพุ่งออกมาเอ๊น่ากลัวมากตรงนี้ต้องใช้แอลกระจายแอลกระจายอย่างเดียวก็พอแต่ว่าเดี๋ยวถ้าใช้ดาวกระจายเยอะจะไม่พอมีวิชาหุ่นเชิดเอาไม่เป็นไรเรามียันตัวแทนล่องลอยครับงูอีกตัวหนึ่งโอ้ย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 น่ากลัวยังดิ้นอยู่เลยตายไปแล้วไม่ใช่เหรอโอ้ยนี่นะครับงูลอยเลยนะครับจะต้องไปสะกดจิตลิงไปลงไหมครับจะมีลิงอยู่ข้างบนนะครับตอนนี้นะครับก็รอให้ลิงกระโดดไปล่องูครับอ
ลิงก็จะไปฉกงูครับเข้ามาตรงนี้ครับโอเคปลอดภัยเราก็จะได้ลูกพับอสรพิษตาแข้งตรงนี้นะครับก็จะมาโอ้เดี๋ยวเอาของตรงนี้ก่อนที่ลืมเก็บก็จะมาโผล่ตรงหุบเอ้ยไม่ใช่หุบก้นบึ้งอาชินะนะครับจากตรงที่ผมเคยบอกมาบรรจบกันที่แอเรียเดียวกันก็เปิดจุดวาร์ปไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็สำหรับคลิปนี้ไม่ให้ยาวเกินไปก็จะจบไว้ที่เท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวมาต่อกันที่ก้นบึ้งอาชินะในเอพิโซดถัดไปนะครับขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามชมนะครับเดี๋ยวตอนหน้าเรามาสู้มินิบอสในตาอสรพิษอีกคนหนึ่งนะครับแล้วก็บอสลิงยักษ์แบบที่มีลูกน้องนะครับ2ตัวครับขอบคุณที่ติดตามชมครับสวัสดีครับ